ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่น่านโชคดีครับว่าได้เจอท่านรัฐมนตรีช่วยพลังงานและบ่อแร่ของสปป.ลาวมาเยี่ยมกับเราด้วยท่านศินวาสุภานุวงศ์สวัสดีครับก็เลยชวนให้สนทนาพูดคุยเพื่อให้พวกเราคนไทยได้มองเห็นภาพของสปป.ลาวโดยเฉพาะเรื่องพลังงานและบ่อแร่แต่ว่าอยากจะถามก่อนเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้บอกว่าใช้นโยบายประหยัดให้รัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยคืนรถราคาแพงแล้วก็ไปซื้อรถราคาปานกลางราคาถูกเนี่ยเริ่มทำอย่างครับครับเริ่มละจริงจังทำจริงนะทำจริงสองวันก่อนก็ได้เปิดประมูลทางการครับครับแล้วขายไปแล้ว14คันขาย14คันที่กันมีทั้ง BMW Series 7ด้วยแล้วก็มี Benz S-Class 350ครับรวม14คันครับทั้ง14คันครับคันที่แล้วมีคนซื้อหมดได้ราคาแพงที่สุดนี้เป็น 1,330 ล้านโอ้กีบกีบนะครับก็คันตกเป็นเงินไทย US นี่ US นี่เงินไทยนี่พูดยากนะ US นี่ประมาณ 170,000 ดอลลาร์ 170,000 ดอลลาร์ก็เป็นเงินไทย340ล้านได้3ล้าน4ล้านน้องก็คิดไม่ออกอันนี้เงินที่รถทั้งหมดเนี่ยรัฐมนตรีทุกคนรัฐมนตรีช่วยทุกคนนี่เอารถแพงประมูลขายออกไม่เดี๋ยวนี้เริ่มจากตำแหน่งนายกครับนายกประธานประเทศครับเพราะว่ารถรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีช่วยนี่ก็ถือว่าเป็นรถธรรมดารถ Toyota ครับ Toyota Camry ครับที่เราเรียกว่ารถหรูนี่ก็เป็น BM แล้วก็ Mercedes แล้วยังไงพอประมูลแล้วเอาเงินนี้ไปซื้อเป็นรถ Toyota หมดครับต้องคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้ายังเหลือส่วนไหนก็รัฐบาลก็จะไปใช้จ่ายให้ถูกเป้าหมายครับครับคิดว่าอันนี้เป็นบัตรก้าวแรกมันไม่ใช่ว่าจะหยุดตรงนี้ครับครับเรื่องประหยัดเพราะว่าท่านนายกได้เน้นว่าเราประหยัดเราต้องมีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอเพียงคือเอานโยบายของในหลวงร.9ของไทยเลยนะครับครับพอเพียงให้ที่2นี่ประหยัดสำคัญที่สุดเป็นประหยัดทรัพยากรความหมายประหยัดทรัพยากรมนุษย์หมายถึงว่าเราต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดผลสูงสุดสำหรับประเทศชาติแล้วประหยัดในกรณีที่3เป็นประหยัดเวลาเวลานี้ก็สำคัญที่สุดเราต้องใช้เวลาให้เกิดมีผลสูงสุดนะครับครับท่านรัฐมนตรีช่วยศิราวาเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องของประธานคนแรกของสปป.ลาวท่านสุภานุวงศ์เลยนะครับครับซึ่งก็ไปเข้ามามีบทบาทมาตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยพลังงานและบ่อแร่แล้วก็ยังเป็นสสครับสสสเราเรียกว่าสสสสสสมาชิกสภาแห่งชาติเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีสมาชิกมีสภาของถิ่นด้วยครับเราเรียกว่าสภาประชาชนแขวงครับเพิ่งมีครั้งนี้ครั้งแรกอ๋อแปลว่าจะมีตัวแทนจากระดับท้องถิ่นด้วยระดับท้องถิ่นด้วยอ๋อและแต่ว่าท่านเป็นสสระดับชาติระดับชาติทั้งหมดสสกี่คนครับ149คนมีเลือกตั้งทุกแผงทุก4ปีครับทุก4ปีครับผมเพิ่งไปสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีทองดุลมาเมื่อ2เดือนก่อนที่ไปเจอท่านด้วยครับนะครับครั้งนั้นแหละเราใช่ๆครั้งนั้นนะครับก็น่าสนใจมากว่าสปป.ลาวตอนนี้ภายใต้การนำของนายกทองดุลเนี่ยต้องการที่จะให้ประเทศลาวพัฒนาขึ้นไปเป็นประเทศที่ตั้งเป้าไว้2030ใช่ไหมครับเราเรียกว่าอย่างนี้ระยะแรกนี้เป็น2016ถึง2020ครับเป็นแผนการ5ปีครั้งที่8ครับของเราแล้วเรามีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาถึงปี2025ครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ถึง2030เป้าหมายจริงๆไปถึง2030อยากให้สปป.ลาวเป็นประเทศลักษณะไหนครับเป็นประเทศที่จะหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาอันแรกเลยหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาท่านที่ฟังอยู่ชัดเจนหรือไม่ยังไงช่วยแจ้งด้วยนะครับเพราะว่าผมชวนท่านรัฐมนตรีช่วยนั่งคุยในร้านอาหาร
ที่โรงแรมตรึงใจที่น่านนี่นะครับเจอกันโดยบังเอิญแต่ว่าอยากจะให้คนไทยและก็คนที่มาฟังนี่มีจากสปปลเยอะนะครับเพราะว่าท่านรับได้อยากจะให้ทราบนโยบายซึ่งผมสนใจมากเพราะว่าท่านนายกทองลุนเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีหนุ่มๆอย่างนี้เนี่ยนะพยายามผลักดันให้สปปลพ้นจากความเป็นประเทศด้อยพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆเลยแล้วจะมีเราจะมีรายรับจะมี GDP รายรับper capita ครับรายได้ผลผลิตมวลรวมต่อหัวครับครับมวลรวมต่อหัวนี่จะถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้จะเพิ่มขึ้น3หา4เท่า3เท่า3เท่าครับ3เท่าตัวจากปัจจุบันจากปัจจุบันเลยนะครับ2030ที่พูดถึงครับทํายังไงครับถึงยังได้รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น3เท่าครับเดี๋ยวนี้มันมีนโยบายใหม่ผมขอพูดถึงเรื่องภัยอันตรายก่อนเราต้องมีมาตรการเพื่อต่อสู้กับบรรดาภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในประเทศลาวในปัจจุบันมีอะไรบ้างภัยอันตรายท่านนายกทองลุนศิศริศของลาวก็ได้แสดงให้เห็นว่าภัยอันตรายภัยอันตราย5ภัยอันตรายนี่ภัยอันตรายแรกนี่จะเป็นภัยความทุกข์จนและก็ความแตกตนอันนี้ภาษาลาวนะความแตกตนความแตกต่างกันความยากจนรายรับระหว่างคนจนและคนรวยความแตกตนเรียกตนแตกตนแตกตนแตกตนน่าสนใจมากแตกตนภาษาไทยจะเรียกเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำใช่ไหมความเหลื่อมล้ำนั่นคือเป้าหมายแรกภัยอันตรายของภัยอันตรายแรกที่เราต้องแก้ให้ได้ต้องแก้ให้ได้โอเคครับมาดีมากสองภัยที่สองนี่เป็นภัยชอราชบางหลวงชอราชบางหลวงชอราชบางหลวงอันนี้ก็เป็นคอร์รัปชันอันนี้เป็นภัยอันตรายก็ที่สองครับที่3จะเป็นภัยอันตรายเราเรียกว่าภัยสังคมภัยสังคมภัยสังคมนี้มันมี3ภัยในภัยสังคมเนี่ยที่เด่นที่สุดเนี่ย1จะเป็นอาชญากรรม2นี่เป็นเรื่องยาเสพติดครับและ3นี่อันนี้เป็นภาษาลาวอีกครับเขาเรียกว่าการซอดกระจาซอดกระจาของวัฒนธรรมซอดกระจาแปลว่าวัฒนธรรมซอดกระจาหมายถึงว่าเราเสียไอ้วัฒนธรรมของเราไปเพราะเราไปวิ่งกับวัฒนธรรมตะวันตกหรืออะไรครับมากเกินไปมาตัวเราไปทางตัวมากเกินไปทำให้วัฒนธรรมดั้งเดิมของเราเนี่ยเสียไปครับอันนี้ก็เป็นภัยอันตรายที่3แล้วเนาะครับแล้วก็มีภัยอันตรายเรียกว่าถ้าเราใช้ศัพท์ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าการปฏิวัติสีหรือว่าภาษาลาวเนี่ยเรียกว่าการหันเปลี่ยนโดยสันติการหันเปลี่ยนโดยสันติ ถ้าเข้าใจให้ถูกมันก็หมายถึงการปฏิวัติสี มันอาจจะทำให้ความ เราสูญเสียความเสถียรภาพทางด้านการเมืองของเราเองอันนี้ก็เป็นเสถียรภาพทางการเมืองทางการเมืองของเราเองอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของเราในปัจจุบันครับนี่สี่ข้อห้าข้อข้อที่ห้าข้อที่ห้าเราพูดถึงเมื่อกี้เรื่องมันมีภัยที่5ก็สำคัญสำหรับลาวนี่เป็นเศรษฐกิจเล็กไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องความอันตรายในภัยหนี้สินของลาวเราต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้เพราะว่าภัยหนี้สินเดี๋ยวนี้ภัยหนี้สินทำให้เราเสียความliquidityความคล่องความสภาพคล่องสภาพคล่องในการเงินของแล้วก็ว่าเงิน cash flow เงินไหลสภาพคล่องของเราเนี่ยนะมีปัญหาผมอยากให้ท่านมนตรีช่วยดูนะคนทักเข้ามาเนี่ยคุณชัดชัดชัยบอกว่าท่านพูดไทยกลางชัดกว่าคนอีสานอีกครับนี่ท่านมาจากสปปลาวท่านพูดไทยชัดมากเลยคุณสันติทิพย์สถานที่บอกว่าจากไทเปใช่ไหมนี่ Facebook Live นี่ดูได้จากทุกแห่งเลยนะครับคุณเมย์บอกชัดเจนมากไต้หวันคุณเบนจวรรณชัดเจนมากกาจากที่ไหนรู้ไหมควีเบกแคนาดาขอบคุณมากครับเห็นไหมว่าเราคุยกันที่น่านเนี่ยแต่ฟังได้ทั่วโลกแล้วก็คุณสารุวสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีสวัสดีครับใช่ครับสวัสดีครับแล้วก็รับชมพร้อมกันครับชัดเจนทั้งภาพและเสียงคุณหนุ่มนี่ผมจะให้ดูว่า Facebook Live เนี่ยเวลาผมนั่งสนทนาสำคัญมากว่าถึงกับทุกคนเลยแล้วก็คนที่มาฟังผมประจำจากสปปลาวก็เยอะนะครับผมจัดตอนเช้า9 8โมงกลางคืน3ทุ่มวิเคราะห์ข่าวต่างๆนานาและตอนที่ไปสัมภาษณ์ท่านนายกทองลุนผมก็เอามาออกในนั้นด้วยในรายการ Timeline TV ครับเนี่ยฉะนั้นขอบคุณท่านมนตรีช่วยที่มาสนทนาพูดคุยแต่ว่าเล่าให้ฟังหน่อยนโยบายพลังงานการที่เราจะเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียนี่
อนนี้ไปถึงไหนผมจะขอเริ่มจากปัญหาที่ว่านโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยรวมของเรานี้มันมีอันแรกนี้ต้องเป็นสีเขียวสีเขียวก่อนนะยั่งยืนยั่งยืนครับครับอันนี้เป็นสำคัญที่สุดครับแล้วต่อมาอีกเป็นหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยครับอันนี้เป็นนโยบายรวมของการพัฒนาครับส่วนในของเขตพลังงานของเราก็เดี๋ยวนี้เราก็เป็นแบตเตอรี่จริงๆเพราะว่าเราส่งไฟให้5ประเทศที่เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนบ้านนี่นะ5ประเทศนี่ขายไฟฟ้าไปให้กับ5ประเทศรถไทยน่ะซื้อเยอะที่สุดใช่มั้ยไทยนี่จะเซ็นสัญญากับไทยนี่ 9,000 เมกะวัตต์ครับ 9,000 เมกะวัตต์ถ้านับจำนวน5ประเทศที่ขายเนี่ยไทยเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดรายใหญ่ที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์ของไฟฟ้าที่ซื้อจากลาวก็ยังไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าอย่างนี้เดี๋ยวนี้มี43โครงการเขื่อนไฟฟ้าที่สำเร็จและมีการผลิตไฟฟ้าได้รวมได้ 6,400 เมกะวัตต์เมกะวัตต์แล้วแล้วถึงปี2020ครับเราจะผลิตได้ 14,000 เมกะวัตต์ครับอันนี้เป็นตัวเลขที่นี่ส่วนใหญ่เป็นพลังไฟฟ้าจากน้ำจากน้ำมันสีเขียวอยู่แล้วสีเขียวครับเพราะว่าเขื่อนยูลาวมีหลายคนอธิบายให้เข้าใจว่าเขื่อนยูลาวนี้จะไม่ใช่เขื่อนที่มันเป็นมีอ่างเก็บน้ำใหญ่แล้วไปท่วมไม่ใช่ใช่ไหมหรือว่าท่วมบ้านของชาวบ้านไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขื่อนยูลาวเราจะมีมาตรฐานของเราครับส่วนมากสร้างขึ้นมาใหม่นี่จะเป็นความอังกฤษเขาเรียกว่า the run of river ครับเป็นฝ่ายน้ำล้นฝ่ายน้ำล้นมากกว่าแล้วมันจะไม่มีโอเวอร์ฟลูโอเวอร์ฟลูมันจะไม่มีอ่างเก็บน้ำใหญ่อ๋อครับฉะนั้นไม่ใช่เขื่อนน่ะเพราะว่าคนไทยพอฟังว่าเขื่อนจะนึกถึงเป็นเขื่อนใหญ่ที่จะไปสกัดน้ำปล่อยน้ำดูดน้ำทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแต่นี่เป็นฝ่ายน้ำล้นรีเซอร์วอร์มั้งรีเซอร์วอร์ไม่มีเกือบจะไม่มีไม่มีเลยครับเกือบจะไม่มีหมายถึงว่าน้ำเข้ามาเท่าไหร่มันก็จะออกเท่านั้นอันที่สองนี่ป่าก็ผ่านได้ขึ้นลงได้เรือก็ขึ้นลงได้ถือว่าทุกอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมยังยิ่งกว่านั้นอีกบรรดาโครงการเขื่อนไฟฟ้าของเราทุกโครงการจะมีศูนย์เพาะพันธุ์ป่าศูนย์ครับแทนที่จะป่าจะน้อยลงอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะเพิ่มขึ้นอีกครับครับครับอันนี้ก็เป็นจุดดีที่รัฐบาลได้วางนโยบายการพัฒนาแบบสีเขียวครับขึ้นมาครับครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราปฏิบัตินโยบายสีเขียวนี้เราจะใช้พลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนครับเหมือนว่าพลังงานลมพลังงานแสงพระอาทิตย์ครับและอื่นๆพลังงานลมนี้เดี๋ยวนี้กระทรวงกำลังพิจารณาโครงการงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม600เมกะวัตต์ใหญ่มากเลยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ภาคกลางภาคกลางนี่มีลมพอไหมมีลมพอครับนี่อยู่ใกล้ก้าวหน้ากว่าไทยอีกนะไทยยังไม่ได้ใช้พลังลมเท่าไหร่เลยนะครับโอ้นี่ประเทศเราคล้ำหน้าของเราไปแล้วประเทศที่ใกล้กับเวียดนามชายแดนกับเวียดนามและจะส่งไฟฟ้านี้ไปให้ประเทศเวียดนามครับแล้วนี่คือเริ่มแล้วเหรอครับพลังลมเนี่ยครับอยู่ในระยะพิจารณาได้ผลไหมได้ผลคิดว่าจะได้ผลดีครับแล้วค่าลงทุนต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากลมเนี่ยเปรียบเทียบกับจากน้ำนี่ยังแพงกว่าไหมถ้าต่อหน่วยนี่คงจะแพงกว่าต่อหน่วยนี้น่าจะแพงกว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีนโยบายยุโรปก็ทำอย่างนั้นเขาจะปรับให้ราคาของพลังงานจากน้ำจากลมจากไอแก๊สจากถ่านหินนี่เขาจะปรับให้ใกล้กันที่สุดที่ไม่มีการความแตกต่างกันมากครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของเราเพื่อให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าถูกใช่แล้วนั้นพลังแสงอาทิตย์ล่ะครับแสงอาทิตย์ก็มีการพัฒนามี2ประเภทฟาร์มโซลาร์ฟาร์มครับประเภทที่1เนี่ยอยู่บนดินแต่ว่าอยู่ลาวนี่เรามีน้ำเยอะครับฉะนั้นเพื่อประหยัดที่ดินเพื่อให้มันเป็นสีเขียวจริงๆครับเราจะสร้างลอยอยู่หน้าน้ำลอยอ๋อเราจะไม่เสียที่ดินเขาเรียกว่า floating solar farm ครับอันนี้ก็เป็นอันใหม่และเรามีแผนจะสร้าง floating solar farm ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอ100เมกะวัตต์
โอ้มีแผนมีแผนทำไมเพราะเรามีแสงอาทิตย์เยอะจะสร้างอยู่อ่างน้ำงึมอ่างน้ำงึมเลยเหรอครับตรงนั้นทำไงตรงนั้นตอนนั้นแสงแดดมากแสงแดดก็มากแล้วเราไม่ไปเสียที่ดินใช่ที่ดินทำกินที่ดินที่อยู่ของชาวบ้านแล้วถ้าเราทำเป็น floating solar farm แล้วเราจะเลี้ยงปลาก็ได้เลยใช่เราคอมไบน์ทำทั้งสองอย่างได้เลยนี่ได้เทคโนโลยีจากใครหรือว่าเราคิดเองไม่นวัตกรรมเองเดี๋ยวนี้มีบริษัทขอสงวนชื่อก่อนนะใช่ครับขอโทษนะครับได้ครับเป็นของเกาหลีใต้จะมาพัฒนาให้เราคือเป็นโซลาร์ฟาร์มที่ลอยอยู่บนน้ำ floating ได้แล้วฉะนั้นพลังลมพลังแสงแดดใช้เต็มที่แล้วก็น้ำที่ทำอยู่มาตลอดแล้วนอกจากนั้นจะเล็กกว่าจะมีไบโอแมสจะเป็นไบโอแมสด้วยจะเป็นชีวมวลพลังชีวมวลนี่ผมว่าของไทยต้องไปเรียนจากสปปลาวแล้วนะครับเขาพูดอย่างนี้พี่เมื่อก่อนเราไปเรียนบทเรียนการสร้างเขื่อนอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่ฝรั่งเศสอยู่หลายประเทศที่เจริญแล้วปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนน้ำของไซยบุรีครับเดี๋ยวนี้ตรงกันข้ามจากอเมริกาจากออสเตรเลียเขามาดูก็ดูงานที่สปปลาวแล้วนะเพราะว่ามาตรฐานสูงที่สุดในโลกครับโอ้โหอันนี้ก็ทำได้ยังไงทำได้ยังไงทำไมถึงดีก้าวก่อนอื่นข้ามไอ้การเราจำเป็นต้องแต่ก่อนเรียนจากตะวันตกตอนนี้เนี่ยสปปลาวเรียนด้วยตัวเองแล้วก็เอาเทคโนโลยีคนอื่นแต่ว่าพยายามให้มันยั่งยืนและเป็นมิตรกับธรรมชาติอันนี้ก่อนอื่นก็เพราะรัฐบาลมีนโยบายที่ถูกต้องครับหมายถึงว่าเราต้องทำเป็นสีเขียวจริงๆครับไม่อยากให้เกิดไอ้สถานการณ์แบบอยู่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศใหญ่อยู่ทางเหนือเนี่ยใช่ที่มีมลพิษเยอะใช่ก็อากาศและตัวสิ่งแวดล้อมเป็นบทเรียนร้ายแรงมากนะครับเราเป็นประเทศที่พัฒนาที่หลังเราเห็นจุดอ่อนของหลายประเทศแล้วเราก็พยายามหลีกเว้นใช่เราทำสิ่งที่ดีกว่านั้นอันนั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลครับแล้วจะพี่อาจจะถามว่ามันแพงไหมเพื่อสีเขียวเนี่ยแพงมากแพงแพงไอ้เขื่อนน้ำของไซยบุรีนี่ก็ถ้าพูดถึงถ้าเราสร้างเครื่องแบบปกตินะครับมันจะถูกกว่าเราสร้างปัจจุบันนี้ประมาณ 30% อ๋อหมายความว่าถ้าเราความสีเขียวนี่ต้องเพิ่มอีก 30% แต่ว่าเราแต่มันคุ้มในระยะยาวในระยะยาวมันคุ้มกว่าซึ่งความจริงประเทศลาวก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ว่าต้องเน้นไปทางสีเขียวทั้งที่จะแพงกว่าเพราะมองว่าจะยั่งยืนกว่าจะยั่งยืนกว่าและจะกินได้นานกว่าอยู่ได้นานกว่าแน่นอนตอนนี้ป่าไม้ในลาวที่ท่านนายกทองลุ่นก็บอกเป็นห่วงต้องการจะรักษาเป้าหมายวางไว้อย่างไรว่าป่าไม้ต้องมีเหลืออยู่เท่าไหร่ครับครับเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้พี่ผมชอบพี่รายการของพี่ที่บอกว่าเรื่องรถประมูลขายรถพี่เรียกว่ากฎเหล็กเนาะกฎเหล็กใช่เขาบอกกฎเหล็กแล้วเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะพี่ใช่เลยครับกฎที่เดี๋ยวนี้ลาวออกคำสั่งเลขที่15เกี่ยวกับการยุติการตัดไม้ทำลายป่าสิ้นเชิงเลยเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมชื่นชมมากพี่เรียกได้ว่าเป็นกฎหมายกฎหมายกฎเหล็กมีแล้วเนาะกฎเหล็กอ๋อกฎเหล็กเรื่องขายรถนายกบอกว่าเอารถแพงๆขายซะกฎเหล็กแล้วก็ไปเอาเงินเนี่ยไปให้รัฐมนตรีนั่งรถราคาปานกลางแต่ตอนเนี้ยระงับการทำป่าทุกอย่างทุกอย่างเลยครับ 100% 100% นี่เรียกว่ากฎหมายกฎหมายผมชอบคำนี้ครับก็แปลว่าจริงเอาจริงจังมากเพราะแต่ก่อนเนี่ยมีคนแอบไปทำไม้ทำลายป่าเยอะมากเดี๋ยวนี้เด็ดขาดมากเลยนะเดี๋ยวนี้รัฐบาลเรื่องถ้าใครทำนี่ความผิดสูงไหมความผิดก็แล้วแต่กรณีเนาะแต่ว่าถ้าละเมิดก็ความผิดก็หนักมากเลยครับแต่แปลว่าต้องมั่นใจว่าไม่มีคอร์รัปชันนะถ้าหากมีคอร์รัปชันในหมู่ข้าราชการป่าไม้ก็ยังโดนทำลายได้ในประเทศไทยเราเจอมาแล้วครับท่านยังไงห้าข้ออันตรายนั่นแหละห้าข้อเมื่อห้าข้อแรกที่ท่านเรียกว่าห้าข้อภัยอันตรายนั่นแหละห้าข้อภัยอันตรายก็คือว่าต้องไม่มีคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในอันนั้นที่ปราบท่านนายกทองลุ่นเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังมากเลยครับและทุกคนที่เป็นเราเรียกว่ารัฐกรเป็นข้าราชการข้าราชการก็ภาษาเราเรียกรัฐกรรัฐกรไม่ใช่ราชการรัฐกรทุกคนนี่เอาจริงเอาจังเพราะนายกเอาจริงเขาเลยว่าถ้า
หัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกเนี่ยภาษาไทยก็บอกนะถ้าหัวเนี่ยไม่โกงไม่คอร์รัปชันหางก็ทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วท่านนายกก็บอกว่าใช้ศัพท์หนึ่งอีกบอกว่าเราเริ่มดีอย่างนี้แต่ว่าต้องหลีกไอ้ปรากฏการณ์เขาเรียกว่าหัวช้างหางหนูเริ่มดีๆแล้วก็ค่อยๆเหี่ยวไปแล้วก็ไม่ทำนี่สุดยอดเลยอย่าให้มีปรากฏการณ์แบบหัวช้างหางหนูครับเราต้องปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลายหัวช้างนี่โอ้ยทำเป็นคึกคักประกาศนโยบายต่างๆนะแต่สวยงามแต่พอไปมาก็หดหายไปแล้วถามเป็นรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งตอนนั้นคณะรัฐมนตรีลาวมีกี่คนอะเดี๋ยวนี้มี18กระทรวงรัฐมนตรี18แล้วรัฐมนตรีช่วยด้วยรัฐมนตรีช่วยนี่อยู่แต่ละกระทรวงก็ไม่ก็ขึ้นกับหน้าเวียดนะเพราะว่าอยู่กระทรวงผมเองก็มี4คนครับมี4คนฉะนั้นทั้งหมดอะคณะรัฐมนตรีกี่คนรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยด้วยก็เยอะ30พี่ถามพี่ถามอย่างนี้ก็ประมาณก็ประมาณนั้นอาจจะเกิดนั้นนะครับนโยบายต่างประเทศของลาวในฐานะเป็นประเทศเล็กแล้วก็ต้องเจอกับมหาอำนาจจีนเอ่ยด้านนึงสหรัฐอเมริกาเอ่ยเนี่ยวางตัวยังไงเพราะว่าผมก็ชื่นชมมากเพราะสามารถที่จะรักษาสถานภาพดุลถ่วงอำนาจได้เก่งมากในตอนที่เป็นประธานอาเซียนเนี่ยผมก็เห็นว่าสามารถจัดการเกี่ยวกับเรื่องแถลงการเรื่องทะเลจีนใต้ได้ทำให้ทุกคนพอใจเนี่ยทำยังไงอันนั้นก็เป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลที่จะแสดงถึงผลงานที่ดีของรัฐบาลเพราะว่าเราเป็นประเทศเล็กครับไม่ใหญ่เนาะมีคนพลเมืองแค่7ล้านคนเองครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ใหญ่ประเทศก็ไม่น้อยนะแต่มันก็ไม่ใหญ่ครับประเทศเวียดนามก็ใหญ่กว่าเรานิดเดียวเองแต่เขามีประชากรนี่100ล้านละ100ล้านคนนะครับใช่ครับแต่ว่ามันมีนักเศรษฐศาสตร์ของโลกหลายคนครับที่บอกว่าถ้าเราพัฒนาทุกทิศทุกทางนะถูกกับนโยบายสีเขียวและทันสมัยของเราครับเราจะกลายเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเอเชียเลยสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ให้กับอย่างน้อยอาเซียนแล้วน่าจะเอเชียแล้วอีกหน่อยจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเอเชียได้เอเชียนี่ความหมายนี่มันมีหลายความหมายความหมายคือมันมี geopolitics geopolitics ก็เหมือนกันเป็นประเทศที่ไม่มีชายแดนติดทะเล landlocked country ครับแล้วก็มี5ประเทศล้อมข้างสวิตเซอร์แลนด์ก็เหมือนกันพลเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ก็7ล้านคนอ๋อครับแล้วเรื่องการเมืองใช่นั่นก็มีชื่อการเมืองที่พี่พูดถึงเนี่ยเราก็จะเป็นประเทศที่สร้างมิตรเป็นมิตรกับทุกประเทศถูกต้องสวิตเซอร์แลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศนิวทรัลนิวทรัลลิตี้เป็นนโยบายหลักมาตลอดเราสามารถทําได้ครับเราสามารถทําได้แล้วเราปัจจุบันนี้รัฐบาลเราก็พยายามสร้างมิตรลดศัตรูสร้างมิตรและศัตรูครับก็พยายามเราเป็นประเทศเล็กใช่ก็เราต้องอยู่อย่างนี้ครับครับดีกว่ารถไฟละของจีนเริ่มสร้างแล้วใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าครับที่เราจะเชื่อมกับไทยเนี่ยนะเชื่อมกับน้องคายเนี่ยนะครับสเตจแรกก็400กว่ากิโลเมตรจากชายแดนแล้วก็มาผ่านบรรดาแขวงเราเรียกว่าแขวงภาคเหนือของเราครับในการไปทำงานของน้องวันครั้งนี้ก็ทำงานผ่าน6แขวงภาคเหนือของเราครับอ๋อครับครับการลงทุนนี่ของเรื่องรถไฟนี่สูตรเป็นยังไงครับเพราะว่าไทยกับจีนยังเจรจากันอยู่รอบที่17แล้วนะยังตกลงกันไม่ได้นะของสูตรของลาวกับจีนทำยังไงครับการลงทุนสร้างรถไฟก็พี่ก็รู้ว่าเศรษฐกิจเราก็ไม่ใหญ่ไม่โตเหมือนกับประเทศไทยเนาะเราก็ต้องมีลดผ่อนหนึ่งในภัยอันตรายเป็นภัยหนี้สินที่พูดถึงนั่นแหละใช่ต้องภัยหนี้สินต้องลดแต่ว่าเราต้องรู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราเพื่อประกอบเข้าในเป็นทุนในการสร้างทางรถไฟยกตัวอย่างมันมีบริษัทของจีน3บริษัทที่มาขุดค้นแร่กิบซัมโพแทสไลโพแทสของลาวโพแทสของลาวแล้วก็เราเอาบรรดาโครงการนี้เข้าไปเป็นส่วนประกอบของเราในและความว่าแล้วอีกถ้ามีเงินกู้ครับฝ่ายจีนก็ให้กู้แบบดอกเบี้ยต่ำให้เราดอกเบี้ยเท่าไหร่ทราบไหมอันนี้ก็จะเป็น
ความลับไปไหนเพราะว่าไทยเราเจรจาเรื่องนี้อยู่เรื่องดอกเบี้ยกับจีนอยู่ครับแต่ว่าตกลงว่าจะสร้างแน่สร้างแน่แล้วก็อันนี้เป็นการปฏิบัติไม่ใช่นโยบายแค่ของประเทศลาวเป็นการปฏิบัตินโยบาย one belt one road ของจีนใช่ครับใช่ครับลาวแปลว่า1แถบ1เส้นทาง1แถบ1เส้นทางครับครับเคยมีข่าวว่าในการเจรจาเรื่องสร้างทางรถไฟเนี่ยทางจีนเนี่ยขอจะใช้2ข้างทางรถไฟตลอดเลยเนี่ยเพื่อจะพัฒนาเป็นการตอบแทนที่เขาจะเป็นอันนั้นจริงไหมอันนั้นบอกว่าจะเป็นข่าวเท็จนะมันไม่จริงนะไม่จริงแล้วข่าวมันมาจากไหนไม่รู้มันออกมาจากอาจจะความรู้ไม่จริงไม่เข้าใจปัญหาครับก็เหมือนกับทุกโครงการที่ถนนไฮเวย์อะไรมันก็ต้องมีเขตเขาว่าบัฟเฟอร์โซนใช่ที่ไม่ให้ทำอะไรมันก็แค่นั้นเองแค่นั้นประมาณ50เมตรจาก2ข้างประมาณ50เมตรแล้วก็มาแล้วก็จีนทำอะไรกับตรงนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรมันก็เป็นส่วนของโครงการเฉยๆของโครงการไม่ใช่ว่าเขาออกไปไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องเข้าใจดีใช่ใช่เพราะว่ามีข่าวมาแล้วก็คนไทยก็เชื่อว่ามีแต่จริงก็เลยก็สงสัยว่าจีนจะมาเรียกร้องในไทยด้วยหรือเปล่าไม่จริงนะไม่จริงเพราะมันจะเยอะเกินไปถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีประเทศไหนให้ทำใช่ไหมมันก็จะเสียทั้งอธิปไตยเสียทั้งผลประโยชน์ทั้งหลายแหล่ด้วยครับฉะนั้นก็กระทรวงของท่านเนี่ยชื่อกระทรวงพลังงานและบ่อแร่บ่อแร่นี่คือบ่อแร่นี่ก็เป็นแร่ธาตุของแร่ธาตุทั้งหมดของเราอ๋อแร่ทั้งหมดแร่ทั้งหมดครับลาวนี่แบบเป็นประเทศอุดมสมบูรณ์เรื่องทรัพยากรธรรมชาติครับผมชอบเปรียบเทียบว่าคนญี่ปุ่นคนเกาหลีใต้คนสิงคโปร์เนี่ยผมเรียกว่าคนรวยในประเทศจนคนรวยในประเทศจนครับเดี๋ยวนี้เราเป็นคนจนในประเทศรวยเพราะฉะนั้นคือรวยทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติแต่ว่าคนยังจนอยู่แล้วนโยบายของรัฐบาลพยายามเปลี่ยนฐานะคนลาวจากคนจนในประเทศรวยกลายเป็นคนรวยในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ครับก็คือเอาทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดแล้วมีการคุ้มครองมีการขุดค้นที่ไม่ทำลายต่อเราเรียกว่ามรดกของคนลาวให้ลูกให้หลานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีคำสั่งเลขที่13ครับออกปี2012ครับให้งดการเปิดแร่ใหม่โครงการขุดค้นแร่ธาตุใหม่อยู่ลาวคำสั่งเลขที่13ครับห้ามเลยใหม่ที่เซ็นสัญญาก่อนปี2012นี้ได้ว่าให้เปิดใหม่จะไม่มีแร่ทุกชนิดทุกชนิดเพราะอะไรครับก็เพื่อรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังให้ชนรุ่นหลังครับก็เหมือนกับป่าไม้อ๋อแต่ว่าแต่ปี2012นะพี่อ๋อเริ่ม2012หมายความว่าตอนนี้ที่ทำอยู่ก็ทำไปที่ทำอยู่ก็ทำแต่ว่าไม่กลัวว่าเราจะไม่สามารถเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่อันนี้มันจะเป็นกลไกมากกว่าปัญหาที่ว่าเราขุดค้นได้ถ้าเรามีการผลิตภายในประเทศส่งออกเป็นสินค้าเราจะได้ประโยชน์มากกว่าที่เราส่งเป็นวัตถุดิบอ๋อหมายความว่าเราจะส่งเสริมการสร้างโรงงานปรุงแต่หรือว่าทะลุแปรรูปว่าแปรรูปอยู่ลาวดีกว่าอันนี้ทั้งไม้และแร่หรือว่าหยุดเลยไม่เราพูดถึงเรื่องแร่ธาตุแร่ธาตุแต่ว่าที่เราสั่งไม่ให้มีการขุดใหม่นี่เพื่อรักษาไว้เพื่อรักษาไว้อันนี้มันเหตุผลมี2เหตุผลอันที่1นี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราการคุ้มครองการลงทุนของต่างชาติการใช้เทคนิคการใช้เทคโนโลยีของต่างชาติยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับแล้วเราต้องงดเพื่อเราปรับปรุงกงจักรของเราให้เหมาะสมแล้วอันที่สองนี่เมื่อก่อนเราคือคนหิวข้าวนี่แหละเขาเอาอาหารมาแล้วเราก็ทานหมดแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เราต้องเลือกบริษัทมาลงทุนบริษัทที่มีมาตรฐานทางด้านเทคนิคมีประสบการณ์และมีมาตรฐานทางด้านการเงินครับตอนนี้เราเป็นคนเลือกแล้วเราเลือกแล้วแต่ก่อนนี้เขาเลือกเราเลือกตอนที่เราเลือกเขาเมื่อก่อนใครมาก็ได้ใช่แล้วมันมีปรากฏการณ์เมื่อก่อนนี่บริษัทที่ไม่ได้คุณภาพครับไม่มีมาตรฐานที่ดีแล้วเขาทำลายธรรมชาติของเราแล้วเขาก็เอาแร่ธาตุของเราไปแบบไม่คุ้มเลยครับใช่ใช่ใช่ครับผมจะลองทักทายนะครับทุกท่านเขียนเข้ามาเยอะแยะเลยครับคุณส
คุณจะอ่านให้ท่านรัฐมนตรีฟังนะครับคุณประวิตรรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมเลยนะครับคุณจอมยุทธบอกว่าวันนี้ชัดเจนจากสกลนครนะครับคุณพุทธพันธ์บอกว่าฮัลโหลสีลมครับที่กรุงเทพครับคุณโฮมปรางบอกว่าจริงๆท่านพูดถูกและดูท่าทีจะรวยมากในอนาคตนะถ้าของประเทศลาวของท่านถ้าทำอย่างนี้เนี่ยอนาคตจะรวยมากคุณอลิสาบอกฟังข่าวที่ดีมีสาระแต่เช้าดีจังชอบมากคือรายการนี้ผมยังเอาสาระเอาเนื้อหาพูดคุยให้เกิดความคิดความอ่านนะครับคุณชัยนาโชติบอกว่านโยบายดีต่างๆเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยเช่นกันถ้าผู้นำนักการเมืองข้าราชการไม่คอร์รัปชันใช่ไหมตอนนี้ปราบคอร์รัปชันนี่เคยจับได้ตัวใหญ่ๆไหมก็จับได้เยอะครับแต่ว่าตัวเลขตัวจริงนี่ก็ไม่ได้ประกาศออกมาไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่าบทลงโทษหนักที่สุดถึงขั้นไหนครับก็หนักมากเลยมากเลยนะคุณเฟกชัวบอกอยู่ฮ่องกงก็ได้ดูคุณสุทธิชัยยืนได้รู้อะไรมากมายชอบมากค่ะนี่ครับครับแล้วก็อยากให้ท่านนายกและท่านรัฐมนตรีของไทยได้ชมรายการนี้เพราะว่าและท่านแต่ถ้าท่านก็ได้พบปะรัฐมนตรีไทยรัฐบาลไทยบ่อยๆนะครับได้พูดคุยกันนะครับก็พูดคุยกันก็เห็นว่ารัฐมนตรีไทยในปัจจุบันก็มีการพยายามจะให้เศรษฐกิจไทยมีความเสถียรภาพแล้วก็พัฒนาไปตามที่ตามสิ่งที่เกี่ยวกันนะใช่คือปัญหาเราไปเร็วเกินไปและอย่างที่ว่าเราติดตามตะวันตกมากเกินไปแล้วเราก็ใช้ทรัพยากรเราอย่างสิ้นเปลืองเกินไปซึ่งผมยังไม่แน่ใจสมมติว่าประเทศไทยประกาศหยุดทำป่าไม้เหมือนกับลาวทั้งหมด 100% เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่แน่ใจคิดว่าเป็นไปได้ไหมไทยทำได้ไหมทำได้ไหมถ้าอยากทำก็ทำได้ไงแต่ต้องเด็ดขาดนะต้องและต้องชัดเจนด้วยนะเพราะว่ามิฉะนั้นก็จะมีคนบอกโอ้ประกาศไปอย่างนั้นแหละแต่ก็แอบทำใช่ไหมครับเอสคุณท่านรัฐมนตรีช่วยสนาวานี่เรียนภาษาไทยยังไงถึงพูดได้ชัดเจนขนาดนี้ครับพี่ที่เจอแล้วน้องพูดได้6ภาษาต่างประเทศนี่ฮะอะไรบ้างภาษาจีนจีนไทยเวียดนามฝรั่งเศสอังกฤษกับรัสเซียโอ้โหแสดงว่าต้องมีความเก่งทางภาษาเป็นพิเศษพูดได้6ภาษาแต่ภาษาไทยนี่พูดเนี่ยนะถ้าไม่รู้ว่ามาจากสปปลาวก็นึกว่าเป็นคนไทยได้เลยนะเนี่ยพูดชัดเจนเรียนยังไงภาษาไทยเรียนเองหรือไปเรียนที่ไหนเรียนเองมากกว่าแล้วได้อ่านสามก๊กเป็น4ภาษาต่างประเทศแล้วครับตามภาษาจีนต้นฉบับเลยครับต้นฉบับอ่านภาษาจีนก่อนจีนแล้วสามก๊กนี่อ่านภาษาไทยป่ะไทยก็อ่านนะได้ก็อ่านแล้วจบเลยจบเลยนะพร้อมเลยทุกทีเลยครับโอ้เขาบอกว่าคนอ่านสามก๊ก3จบนี่ครบไม่ได้นะจะฉลาดเกินไปจะฉลาดเกินไปไม่แต่ภาษาไทยนี่ไปเรียนเข้าห้องเรียนไปเรื่องเวลาไหมไม่มีเลยชั่วโมงเดียวก็ไม่มีเรียนเองเรียนเองยังไงคือฟังคนอื่นหรือว่าไปเรียนก็ฟังคนอื่นแล้วก็มีหนังสืออยู่บ้านผมเองมีหอสมุดของทางส่วนตัวไม่มี5,000กว่าเล่มหนังสือไทยอ่ะหรือว่าทั้งหมดเลยโอ้โหแล้วชอบภาษาชอบมากชอบทุกภาษาชอบทุกภาษาตั้งแต่เด็กแล้วหรือครับตั้งแต่เด็กแล้วเล่นการเมืองเข้ามาสมัยสสได้ผลมันคือช่วยนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็เป็นสสก็เพิ่งปีนี้ปีนี้ครั้งแรกครับต้องลงแข่งขันสมัครแข่งไหมครับหลายคนไหมแข่งกับอยู่เขต6ลงพระบางนี่ก็มี15 คนแข่งกัน15คนครับนี่1หลวงพระบางนี่มีสสกี่คนนะมันก็แล้วแต่แขวงใหญ่จะมากกว่าครับแล้วก็เป็นสสปั๊บก็มาเป็นรัฐมนตรีกับท่านนายกคนนี้ท่านนายกเป็นคนเลือกครับรู้จักกับท่านนายกทองบุญมาเนี่ยนั่นแหละครับสมัยท่านนายกยังดุ่มตอนนี้อายุเท่าไหร่ผมยังเล็กตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็เยอะเลยดูไม่เยอะ50ถึง50ไหมประมาณนั้นไหมหน้าตาหนุ่มมากแล้วก็ขอบคุณที่มาสนทนาแล้วก็ให้กำลังใจแล้วขอบคุณที่ได้เล่าให้ฟังว่ารัฐบาลลาวกำลังทำอะไรอยู่ผมเชื่อว่าคนไทยและรัฐบาลไทยก็น่าจะเรียนรู้แล้วก็ทำงานร่วมกันตอนนี้ไปพี่แล้วผมอยากพูดอีกสั้นๆบอกว่าผมดีใจมากแล้วก็รัฐบาลลาวก็เห็นว่าการลงทุนของคนไทยอยู่ลาวนี่เป็นการลงทุนที่มีคุณภาพแล้ว
ความพิเศษระหว่างลาวกับไทยนี้เรื่องวัฒนธรรมเรื่องภาษาทุกอย่างเราเข้าใจกันดีครับแล้วผมตีราคาสูงต่อการลงทุนของไทยอยู่ที่สปป.ลาวโดยเฉพาะในกรุงเทพพลังงานและบ่อแร่ไอ้เขื่อนสัญญาบุรีพี่ที่ผมย้องที่ผมบอกว่าเป็นเขื่อนที่หนึ่งในโลกปฏิบัติการด้วยบริษัทไทยเนี่ยอันนี้เป็นความภูมิใจภูมิใจที่ไทยมีการลงทุนแบบมีคุณภาพแบบมีคุณภาพแล้วเคารพในสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเลยเคารพในผลประโยชน์ของประเทศลาวด้วยแล้วก็มีการช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในเขตลงทุนดังกล่าวดีที่สุดเลยครับผมรู้จักครับผมรู้จักคนไทยที่เป็นเจ้าของคุณปลิวใช่ไหมคุณปลิวก็ไปบ่อยใช่ไหมปลิวที่วันนั้นเราก็อยู่ด้วยกันไงที่การประชุมอยู่เวียงจันทร์ถูกต้องครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่ใหญ่และเป็นความทำมาคุณปลิวฝากการลงทุนปลิวด้วยนะครับดังนั้นขอบคุณมากครับท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณที่มาสนทนาครับนี่ครับผมอยู่ที่น่านเดินมาพบกับท่านรัฐมนตรีช่วยพลังงานครับท่านสุวรรณาหรือว่าเรียกท่านว่าสุภาโพสุภาโพโพเพราะว่าหนึ่งนะโพโพนี่คนโพนี่โพโพอ่าสุภาโพชื่อเล่นนะครับซึ่งต้องขอบพระคุณมากเป็นรัฐมนตรีช่วยหนุ่มความคิดก้าวหน้าและก็มีความชอบรักประเทศไทยเป็นพิเศษขอบพระคุณครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับวันนี้มาตั้งวงสนทนาถึงที่น่านนะครับผมเชื่อว่าได้ประโยชน์มากเลยครับและได้พบกับท่านรัฐมนตรีหนุ่มจากลาวเนี่ยมาเดินมาทักทายผมแล้วก็ชวนสนทนาปั๊บท่านก็บอกเต็มที่แล้วก็เล่าให้ฟังอย่างที่พวกเราได้ยินกันอยู่นี่นะครับอยากจะให้พวกเราได้ศึกษาจากทุกคนครับคุณชนุบอกว่าพูดจาฉาดฉานฉลาดในการพูดเอาใจไทยด้วยเก่งน่าทึ่งมากรัฐมนตรีนี่รัฐมนตรีช่วยเท่านั้นนะครับผมคิดว่าท่านเป็นรัฐมนตรีเต็มที่เมื่อไหร่ก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดความคิดก้าวหน้าจริงจังแน่นอนครับในทางปฏิบัติเราก็ต้องไปประเมินดูนะครับคนลาวจะเป็นคนตัดสินแต่เท่าที่สนทนาซักถามผมก็เชื่อว่าพวกเราได้เห็นความเก่งกาจฉลาดในการตอบคำถามและในการอธิบายแนวทางนโยบายที่ชัดเจนคุณนิติเชษฐ์บอกว่าน่าประทับใจมากคำสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีลาวท่านนี้ผมยังอยู่ที่น่านครับวันนี้พรุ่งนี้เช้าสมเด็จพระเทพท่านเสด็จสัมมนาประจำปีว่าด้วยรักป่าหน้าซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญอีกเรื่องนึงเช่นกันขอบคุณเช้าวันนี้เช้าวันที่จริงมาก่อนเวลาปกติวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่ 9:00 นเช้าที่กรุงเทพแต่วันนี้มาอยู่น่านเริ่มตั้งแต่เช้าครับตั้งแต่ปั่นจักรยานบางท่านอาจจะได้ดูตอนที่ผมสดจากการปั่นจักรยานพอเสร็จแล้วผมก็มาพบกับท่านรัฐมนตรีช่วยพลังงานของลาวท่านนี้แหละครับสนุกมากครับและก็ได้ประโยชน์มากด้วยFacebook Live ช่วยให้พวกเราสามารถได้รับความรู้ความอ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ผมขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในการสนทนาแชร์กันเยอะๆนะครับแชร์ไปให้เพื่อนฝูงแชร์ไปให้คนที่น่าจะได้รับฟังสิ่งเหล่านี้ด้วยผมจะดีใจมากเลยครับถ้าคนไทยพวกเราสามารถได้ยินได้ฟังบทวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ความคิดความเห็นที่ช่วยให้พวกเราคิดถึงการสร้างประเทศไทยร่วมกันครับคุณเจมี่บอกมาไม่ทันต้องกลับไปดูย้อนหลังถ้าไม่ดูจะเสียดายมากอย่างยิ่งขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสวัสดีนะครับอาหารเช้าวันนี้ขอให้อร่อยมีความสุขทั้งวันครับ